คยสงสัยกันไหมครับว่าต้มยำกุ้งกับเส้นพาสต้าสามารถนำมาฟิวชั่นเป็นอาหารจานเดียวได้ไหมก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมวัตถุดิบกันครับโดยส่วนผสมจะมีเส้นพาสต้าขาตะไคร้เห็ดพริกขี้หนูใบมะกรูดน้ำตาลทรายน้ำปลามะนาวน้ำพริกเผาน้ำมันพืชกุ้งครีมสดและก็น้ำสต๊อกครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เริ่มทำกันเลยครับโดยเราจะต้มเส้นพาสต้าก่อนนะครับระหว่างที่รอน้ำกำลังเดือดให้ใส่เกลือไปประมาณ1ช้อนโต๊ะกันนะครับใส่ลงไปเพื่อที่จะต้มเส้นพาสต้าครับและคนรอจนน้ำเดือดครับแล้วพอน้ำเดือดเราก็ใส่เส้นพาสต้าลงไปครับโดยเส้นในครั้งนี้ผมได้เลือกเป็นเส้นเฟตตูชินี่เส้นพาสต้าที่ผมชอบที่สุดครับใส่ลงไปครับรอเวลาประมาณ 6-7 นาทีครับจนกว่าเส้นจะสุกต่อมามาดูที่เครื่องต้มยำครับโดยผมหั่นตะไคร้ข่าเป็นแว่นๆเตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อที่จะทำพริกต้มยำนะครับเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำครกมาครับเตรียมตำพริกต้มยำโดยใส่ส่วนผสมที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะครับใส่ใบมะกรูดลงไปครับโดยฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับให้ละเอียดตำครับตำให้ละเอียดประมาณนึงครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมอื่นลงไปใส่น้ำปลาครับน้ำตาลครับและสุดท้ายมะนาวครับเป็นการเพิ่มความเปรี้ยวให้กับเมนูที่เราจะทำและตำไปเลยครับตำจนกว่าจะละเอียดครับยิ่งตำละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าข่าตะไคร้ในที่นี้มันจะเป็นชิ้นทำให้เรากินยากครับเมื่อตำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็นำเส้นพาสต้าที่ลวกเอาไว้ออกมาครับและอย่าลืมนะครับสำคัญที่สุดหยดน้ำมันลงไปในปริมาณที่นิดน้อยเท่านั้นเพื่อที่จะทำให้เส้นพาสต้าไม่ติดกันครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ตั้งกระทะนี่เลยครับรอกระทะร้อนสักครู่นะครับแล้วใส่น้ำมันลงไปเพื่อที่จะผัดกุ้งนะครับโดยกุ้งในที่นี้เราสามารถใช้กุ้งอะไรก็ได้โดยผมเลือกเป็นกุ้งแม่น้ำไซส์กำลังพอดีนะครับเพื่อที่จะทำให้กินได้อย่างผัดกุ้งให้สุกครับและนำกุ้งที่ผัดเสร็จแล้วนำไปผักไว้ครับต่อมาครับตั้งกระทะเหมือนเดิมใส่น้ำมันลงไปครับเพื่อที่เราจะผัดอย่างต่อไปครับก็คือผัดเห็ดครับพอใส่เห็ดลงไปผัดสักครู่ใส่พริกต้มยำที่เราตำเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับลงไปครับโดยในขั้นตอนนี้ควรที่จะใส่น้ำพริกเผาลงไปด้วยครับแต่ในที่นี้ผมลืมที่จะใส่น้ำพริกเผาแต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็นำน้ำสต๊อกนะครับมาล้างครกครับเพื่อที่ทำให้รสชาติออกมาดีที่สุดครับและใส่ครีมลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความข้นเพิ่มความอิตาเลียนนะครับในพาสต้าที่เราจะทำโดยครีมนี้เราควรจะใส่เยอะนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทำให้พาสต้าไม่แห้งครับพอใส่เส้นลงไปเสร็จแล้วก็ผัดเลยครับผัดจนเส้นมีรสชาติของต้มยำครับและใส่กุ้งลงไปท้ายที่สุดครับโดยในขั้นตอนนี้เราสามารถใส่น้ำพริกเผาลงไปนะครับถ้าเราลืมในตอนแรกและนี่คือเฟตตูชินี่ผัดต้มยำกุ้งครับโดยเหตุผลที่ผมเลือกทำเมนูนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมนั้นเป็นคนชอบกินต้มยำกุ้งมากครับโดยต้มยำกุ้งนี้ให้ทั้งรสชาติเผ็ดเปรี้ยวจัดจ้านในเวลาเดียวกันครับอีกทั้งพาสต้าก็ยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบกินมากครับและผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาสองเมนูนี้มารวมกันครับมาฟิวชั่นเป็นอาหารจานเดียวอีกทั้งในเมนูจานนี้ก็ยังได้คุณสมบัติอีกทั้งหลายอย่างจากสมุนไพรไทยนะครับที่ใช้ในเครื่องต้มยำครับทั้งตะไคร้ข่าพริกขี้หนู
มะนาวครับและอย่างท้ายที่สุดนะครับเมนูจานนี้ออกมาค่อนข้างดีทีเดียวครับถึงจะลืมใส่น้ำพริกเผาไปบ้าง